ีกแล้วนะคะบล็อกนี้จะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงค่ะซึ่งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรีนะคะโดยจะเป็นการเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal ค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ต้องตามไปชมกันเลยในการมาเที่ยวอุทยานแบบ New Normal นะคะเขาแนะนำว่าให้ทำการจองคิวมาก่อนผ่านแอปQQ นะคะซึ่งนี่ใช้ทำการจองมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นทิเก็ตแล้วก็เวลาเข้าชมแบบนี้นะคะซึ่งการที่ต้องทำการจองก่อนเนี่ยเพราะว่าในอนาคตนะคะอุทยานแห่งชาติทุกที่อะค่ะเขาจะทำการปิดปีละ3เดือนนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติด้านในและการที่จองคิวแบบนี้นะคะก็เป็นการจำกัดจำนวนคนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดูแลทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นค่ะถึงอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงแล้วจ้าเมื่อมาถึงทางเข้าด้านหน้าก็ยื่นทิเก็ตที่จองผ่านแอป QQ ให้เจ้าหน้าที่ดูพร้อมกับชำระค่าเข้าบริการอุทยานได้เลยค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้สแกนแอปไทยชนะตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโควิดค่ะเข้ามาด้านในกันแล้วเราจะเห็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นทางเข้าน้ำตกเขาชะเมาค่ะโดยบริเวณนี้เขาจะมีจุดคัดกรองโควิดอีกด้านนึงนะคะดังนั้นมาเที่ยวที่นี่สบายใจได้ค่ะมาตรการความปลอดภัยเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดดีเลยถึงที่น้ำตกเขาชะเมากันแล้วนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในโซนของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงค่ะซึ่งน้ำตกที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด8ชั้นค่ะแต่ว่าทางเดินที่สะดวกสุดก็จะเป็นชั้นแรกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูก่อนละกันเนาะว่าเราจะไหวที่แค่ไหนนะที่นี่จะเป็นลักษณะของป่าดิบชื้นนะคะคือเข้ามาก็สัมผัสได้ละถึงความแบบอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ที่นี่แล้วก็อากาศที่นี่เอาจริงแต่ว่ามันแบบค่อนข้างชื้นมากอะตอนนี้จะมีความแบบหนึบๆกวนอันนี้ก็คือทั้ง8ชั้นของเขานะคะชั้น1เนี่ยอันเนี้ยเราว่าเราไปไหวแหละเพราะว่ามันมีทางเดินเข้าไปนะคะต่อมาก็จะเป็นวังมัจฉาที่มีปลาพ่วงแล้วก็มีวังมรกตนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอันที่เป็นแอ่งน้ําลึกสุดคนจะชอบไปว่ายน้ํากันนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปค่ะทั้งหมด8ชั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ขึ้นกันไม่ค่อยถึงชั้นบนสุดหรอกมันแอบเดินยากนิดนึงนะคะประมาณเนี่ย2โล6อ่ะคิดดูแล้วการที่ไปกลับด้วยทางที่เป็นเขาอะค่ะเป็นการที่ต้องแบบปีนๆไต่ๆขึ้นไปนะก็โอ้5โลกว่าวันนี้คงไม่อ่ะเอาเท่าที่ไหวละกันเข้าไปให้เห็นน้ำตกกันนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปน้ำตกด้านในนะคะโซนนี้ของเขาจะเป็นสวนสมุนไพรนะคะแล้วก็นี่ใหญ่มากนี่คือต้นไทรทุกคนใหญ่มากจริงๆอ่ะชอบมากเลยนะคะคือเขามีป้ายบอกเลยว่าเนี้ยคือต้นอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะนี่ก็มีขามีกระชายโหยอยากกินแกงป่าขึ้นมาทันทีเป็นการมาเที่ยวแบบ social distancing มากๆเขาบอกว่าวันเนี้ยยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคือถ้าวันธรรมดาค่ะก็จะเป็นการมาเที่ยวแบบสวยๆโล่งๆว่างๆไม่มีคนนะคะนี่ต้นสบพงใหญ่ของที่นี่ต้นใหญ่มากได้ยินเสียงน้ำแล้วทุกคนตกน้อยๆให้ดูแล้วแนวตกอันนี้น่าจะเป็นแนวลำธารมากกว่าตอนนี้เราก็มาถึงโซนแรกคือยังไม่ถึงน้ำตกนะนี่คือโซนของด่านกักอาหารนะคะก็จะเป็นโซนที่ให้เราเนี่ยสามารถนั่งเล่นนั่งทานอาหารได้แต่ถ้าเลยเหนือจุดนี้ขึ้นไปคือห้ามนำอาหารขึ้นไปนะคะเขาจะมีจุดรับฝากค่ะซึ่งนี่เรามีเสบียงมาด้วยนะจ๊ะหาทำเลนั่งกันแป๊บนึงดีกว่าฝนเพิ่งตกไปนะคะเก้าอี้เปียกเราก็เลยขอนั่งที่หินละกันและนี่ก็คือการเที่ยวแบบ New Normal ของทางเรานะคะไม่นำถุงพลาสติกขึ้นมาจ้าเรามีนี่เลยน้องปิ่นโตน้อยของเรานะคะก็อาหารเนี่ยใส่ปิ่นโตมาค่ะส่วนน้ำดื่มนะคะใส่ก็ใช้เป็นขวดแบบที่สามารถนำมากรอกน้ำได้อีกอันนี้เป็นขวดแบบน้ำสำหรับปั่นจักรยานเลยนะคะเรามีทริคนิดนึงทางเราเนี่ยแช่ฟรีซให้เขาแบบเย็นเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วระหว่างที่เราเดินเที่ยวเนี่ยก็สามารถกินน้ำเย็นได้จนจบทริปเลยค่ะขยะแบบนี้นะคะ
ที่เราเนี่ยใช้ตอนที่มาเที่ยวเวลาจะลงไปเก็บกลับบ้านไปด้วยจ้ากลับไปทิ้งข้างล่างนะคะไม่เอาทิ้งไว้ที่นี่นะอิ่มแปร่ได้พลังงานกันไปเต็มพุงแล้วทีนี้ก็ได้เวลาไปลุยน้ำตกด้านในกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปด้านในอย่าลืมฝากอาหารไว้ที่จุดรับฝากด้วยนะคะอาหารทั้งหมดฝากไว้ที่นี่แต่อุทยานเนี่ยใจดีค่ะให้เราสามารถนำน้ำดื่มเข้าไปได้คนละ1ขวดที่นี่นะคะต้องยกให้ต้นนี้เลยค่ะคือต้นยางกล่องนะคะเขาบอกขนาดประมาณแบบ10คนโอบได้ wow. ใหญ่แบบใหญ่มากการเดินขึ้นน้ำตกชั้นแรกคือวัง1จะมีระยะทางประมาณ340เมตรค่ะซึ่งทางเนี่ยเดินไม่ยากนะคะแต่จะแอบรู้สึกเหมือนเดินไกลหน่อยเพราะว่าเขามีความชันประมาณนึงค่ะ2ข้างทางเนี่ยธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรามาเที่ยวช่วงหน้าฝนค่ะคือจะมีความเคี้ยวชะอุ่มแบบสุดๆไปเลยและแล้วเราก็มาถึงวัง1กันแล้วจ้าได้เห็นน้ำตกกันแล้วนะคะโดยปกติในชั้นนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเล่นน้ำได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้งดนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโควิดค่ะแต่ถึงจะไม่สามารถลงไปเล่นน้ำเต็มๆได้เราก็ยังสามารถนั่งพักเหนื่อยดูปลาเอาเท้าแช่น้ำเพลินๆกันได้นะคะซึ่งปลาขาประจำที่เรามักจะพบได้ตามน้ำตกเนี่ยก็คือปลาพวงนั่นเองค่ะเขาเป็นปลาที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆปลาแซลมอนนะคะคือต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำไหลเพราะว่าเขาชอบว่ายทวนน้ำค่ะโดยที่น้ำตกเขาชะเมานี้เราสามารถพบปลาพวงได้ทุกชั้นเลยนะคะแต่ก็จะพบมากที่สุดในชั้นไปก็คือวังมัจฉาค่ะมาที่นี่ไม่ต่อนะทุกคนเดี๋ยวหย่อนแล้วหนีหย่อนแล้วน้องหนีอ่ะใครกลัวปลามาที่นี่ได้นะคะปลาที่นี่ไม่รุกรานและไม่ระรานเราจะไม่เจอขยะเลยนะเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมานะคะเขามีการจัดการระบบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเนี่ยได้ดีมากค่ะจนเขาได้รับรางวัลจีกรีนนะคะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งนอกจากเรื่องการจัดการขยะแล้วนะคะยังมีนโยบายอื่นๆเนี่ยเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ที่เห็นมีให้สแกนผ่านแอป QQ อะค่ะเห็นบอกว่า1ปีจะปิด3เดือนป่ะคะช่วงปิดโควิดปีนี้คือมันมีความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติคืออุดมสมบูรณ์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสมควรว่าคือน่าจะให้ท่านได้พักผ่อนปีละหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าในพื้นที่อุทยานเนี่ยดูความเหมาะสมว่าจะปิดกี่เดือนคือพื้นที่แต่ละอุทยานคือไม่เหมือนกันนะคะของอุทยานเขาชะเมาเราได้ตกลงมติกับคณะกรรมการแถบของอุทยานแล้วว่าจะปิดในช่วงของเดือนสิงหาแล้วก็กันยาของทุกปีเพราะช่วงนั้นคือท่องเที่ยวน้อยแล้วก็ฝนตกเยอะมากแต่คือปีนี้คงยังไม่ได้ปิดเพราะว่าปิดช่วงโควิดไปแล้วก็จะเริ่มปีหน้าตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าถ้าสังเกตดูเราจะเห็นถังขยะเนี่ยตั้งอยู่หลายๆจุดเลยนะคะซึ่งเป็นถังแบบที่ให้เราทำการแยกขยะก่อนทิ้งค่ะก็จะเป็นความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการนำขยะไปจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อไปและสำหรับใครที่มาพักที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือว่ามากางเต็นท์นะคะพลังงานส่วนหนึ่งที่ใช้ในโซนที่พักเนี่ยจะได้มาจากโซลาร์เซลล์ที่เขาทำการติดตั้งไว้ให้หลายๆจุดค่ะและในบริเวณลานกางเต็นท์นะคะเขาจะแยกโซนเตรียมอาหารไว้ให้เป็นสัดส่วนเลยซึ่งจะมีการติดตั้งทั้งดักไขมันเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและจุดหนึ่งที่ใจอยากจะชมเชยที่นี่มากๆนะคะก็คือห้องน้ำเขาดีมากเลยทุกคนสะอาดกว้างขวางนะคะมีให้บริการหลายจุดและมีห้องน้ำสำหรับคนพิการด้วยค่ะซึ่งน้ำที่นี่นะคะจะมาจากแทงค์ของอุทยานที่ทำการจ่ายน้ำเองดังนั้นเราทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็ควรจะช่วยกันประหยัดน้ำด้วยการปิดทุกครั้งหลังใช้นะคะว่างมัดฉะอะไรวังมัจฉะลาเต้มัจฉะลาเต้อยากกินชาเขียวเลยจ้าที่2ก็คือวังมัจฉะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่ค่ะมาถึงจะเห็นสะพานแขวนนะคะให้เราขึ้นไปเดินชมวิวได้ซึ่งจุดสะพานแขวนเนี้ยสวยมากๆเลยค่ะโดยจุดนี้จะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และมีความลึกนะคะและตามชื่อของเขาเลยวังมัจฉะก็คือเป็นแหล่งอาศัยของปลาพลวงจำนวนมากค่ะโดยความโด่งดังของที่นี่ก็คือน้องปลาพลวงนะคะเขามีความแสนรู้มากสามารถมาต่อแถวรอกินอาหารได้ค่ะเฮ้ยนี่คือว้าว
มากทุกคนเราไม่เคยเห็นปลามาเรียงแถวเป็นระเบียบแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เกิดจากการฝึกของเจ้าหน้าที่นะคะโดยเขาเนี่ยฝึกให้นกปลาค่ะเข้ามาเรียงแถวหน้ากระดานแล้วก็ให้อาหารไปทีละแถวนะคะพอแถวแรกกินเสร็จเขาก็จะว่ายออกไปแล้วก็ให้แถวถัดไปเนี่ยเข้ามากินแทนอุ้ยสุดยอดมากๆเลยอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าปลาพวงก็สามารถฝึกได้ด้วยนะคะแต่ว่าการให้อาหารน้องปลาแบบนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ไม่เป็นการไปรบกวนสมดุลของธรรมชาติค่ะอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal ที่นำมาแชร์ให้ชมกันนะคะสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวน้ำตกเขาชะเมาแบบทรายนะคะก็แวะมากันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงที่จังหวัดระยองนะคะและใครที่สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่านะคะเข้าไปติดตามได้เลยค่ะที่เฟซบุ๊กของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ YouTube Channel Green Thailand ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละ